ปกติอะค่ะเวลากินอะจะเป็นคนที่มีมารยาทในการกินมากค่ะแต่ด้วยความฟินของตัวไอศกรีมมะม่วงล่องอกล่องนี้แอบค่ะใช่ค่ะงามอุ้ยทำไมแกล้งน้องค่ะสวัสดีค่ะหยุดเรามาที่นี่สวัสดีแค่นี้ไม่ได้เอาใหญ่กว่านี้สวัสดีค่ะเอาใหญ่กว่านี้สวัสดีค่ะใหญ่พอยังค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนนะคะไปกินสเวนเซ่นกันค่ะวันนี้มีเมนูอะไรคะกินอะไรอ่ะกินอะไรพี่เบ๊เนี่ยตีมปะเรานัดกันว่าอะไรไอติมได้ไหมอยากกินอะไรเย็นๆร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยไอติมอะไรที่เราจะไปกินอ่ะมะม่วงอะไรล่องอกไหมล่องอกมะม่วงอกล่องอุ้ยถูกแล้วอกล่องอกล่องซันเดย์นั่นเองที่สเวนเซ่นไงไปกันเลยปะตอนนี้ก็รอเขาทำมะม่วงอกร่องซันเดย์มาให้เราก่อนใช่ไอติมที่น่าทานที่สุดในเดือนเมษายนไม่ใช่เดือนเมษาด้วยช่วงหน้าร้อนนี้ใช่เมืองไทยเนาะอากาศร้อนๆมีกี่ฤดูคะลูก3ฤดูค่ะได้แก่ร้อนมากและร้อนที่สุดร้อนที่สุดเลยค่ะแต่ว่าผลไม้ไทยอ่ะมันดีนะแบบตามฤดูกาลมันก็จะแบบอร่อยเนาะเหมือนสีที่เราใส่มาเลยเนี่ยไอติมมะม่วงไทยเนาะมันเป็นผลไม้ที่มีเฉพาะซีซั่นอะเนาะแล้วตัวของมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีทุกซีซั่นก็มีแต่ว่าราคามันจะแพงแต่ตอนนี้เรากินผลไม้ตามฤดูกาลเซเว่นเซ่นอย่างเขาก็เก่งนะเขาก็เอาผลไม้ตามฤดูกาลมาทำเมนูเฉพาะฤดูนั้นให้เราตอนนี้ฤดูร้อนก็เป็นมะม่วงอกล่องกำลังจะพูดว่าล่องอกยิ่งไม่มีอยู่เนี่ยมีแต่เหนียงพอตอนนี้เราก็รอเมนูนะคะที่จะมาเสิร์ฟบนโต๊ะของเราเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงรอแป๊บนะคะด้วยกันหมดเลยได้ไหมมาเดี๋ยวเขาป้อนละกันแต่เขาอยากได้อันไหนสุดอ่ะเสียงหวานขึ้นมาเลยอ่ะพอเห็นของกินแล้วว่ามาแจกอาวุธกันค่ะขอบคุณค่ะดูนะคะนี่คือน้ำกะทิที่เขาให้มากับมะม่วงบัวลอยรากค่ะรากน้ำเยิ้มๆเลยค่ะพอแล้วเดี๋ยวอ้วนอันนี้ก็ต้องราดด้วยใช่ไหมอ่ะฮะใช่อันนี้ก็ต้องราดนี่ท็อปปิ้งเขาเป็นกะทิค่ะเนี่ยเป็นมะพร้าวหรือเปล่าอ๋อแล้วก็เป็นข้าวเหนียวใบเตยด้วยเริ่มจากอันไหนอ่ะอย่าแย่งกันช่วยกันก่อนมาอันนี้ก่อนแล้วกันไหนสูตรซีเนี่ยคุณผู้ชมนี่ฮะอร่อยไหมครับพี่เอกเยี่ยมคือทุกคนอย่ารอกล้องก่อนแต่ว่าฉันยังไม่รอค่ะกินไปหลายคำก่อนหน้านี้ละนี่คุณดูมะม่วงเป็นชิ้นคำโตๆเดี๋ยวต้องกล้องได้กินด้วยนะคะมะม่วงหรอเอากล้องไหมเฮ้ยดูดิอันนั้นมันมีวุ้นอ่ะมันมีพุดดิ้งด้วยใช่ไหมเฮ้ๆๆชิมให้ดูนะโอ้ยฟินเวอร์ขนาดชิมแค่สองสามคำเองนะเนี่ยอร่อยดีค่ะไม่มีใครชิมนี้ให้เลยนี่นะคะพี่เอกกินข้าวเหนียวมะม่วงให้หน่อยกินข้าวเหนียวให้หน่อยเพราะว่าแค่น่าจัดฟันมันล่อมเคี้ยวยากข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เราควรจะทานคู่กันกับไอศกรีมนี่คนลมก่อนเขามีความหอมใบเตยอ่ะเดี๋ยวลองชิมรสชาติปกติอะค่ะเวลากินอะจะเป็นคนที่มีมารยาทในการกินมากค่ะแต่ด้วยความฟินของตัวไอศกรีมมะม่วงล่องอกล่องนี้แซ่บค่ะฟินไหมคะมากค่ะมันอร่อยเนาะหน้าร้อนๆแบบนี้ก็ต้องกินอะไรเย็นๆหวานๆเนี่ยเนาะใช่ค่ะงามอุ้ยทำไมแกล้งน้องค่ะงามเออกินใช่ไหมล่ะเห็นเรากินมาตั้งนานถ้าจะกินมาที่ไหนคะมาที่สเวนเซ่นสาขายูดีทาวซอย3นั่นเองค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายไปเราลุยต่อมาตามมากินนะเธอ